สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเข้าใจตรงกันนะครับวันนี้เราคงต้องพูดถึงบรรยากาศหรือว่าภารกิจของพลเอกประยุทธ์จนันโอชาที่สหรัฐอเมริกากันสักหน่อยหนึ่งนะครับมันมีทั้งเรื่องราวที่ตัวพลเอกประยุทธ์เป็นผู้แสดงนะครับบทบาทต่างๆในการประชุมในการพบปะเสวนาสังสรรค์หรือกระทั่งบทบาทที่มวลชนทั้งฝ่ายต้อนรับและฝ่ายต้อนกลับไปเป็นผู้แสดง ในบริเวณพื้นที่ใกล้ๆกับอาคารจัดประชุมอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ผมพูดคุยในรายการวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเอาเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องจิ๊บเรื่องจ้อยมาทำลายเครดิตนายกรัฐมนตรีเช่นเรื่องว่าไปที่โนดแล้วท่านไม่พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาไทยเป็นหลักเลยหรือว่าพูดภาษาไทยแล้วท่านอ่านโพยแล้วการอ่านโพยของท่านเนี่ยนะครับ อ่านแบบยิงเป็นชุดไม่ใช่ยิงทีละนัดพรว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 ดนะฮะเวลาสานาทีสีนาทีเนี่ยอ่านกันชนิดที่เรียกว่าไม่ได้มีการเว้นวรรคเว้นตอนไม่ได้มีจังหวะจะโคนไม่ได้เอาเรื่องเหล่านั้นมาขยายผลหรอกครับเพียงแต่ต้องพูดถึงกันเสียหน่อยให้สังคมไทยได้ตระหนักกันนะครับว่าการหาเรื่องราวโจมตีกันทางการเมืองเพื่อทําลายเครดิตทําลายความน่าเชื่อถือกันเนี่ย เมื่อผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่งมาเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดขึ้นกับฝ่ายตนพวกตนเนี่ยบางทีมันก็อืดผอมกระอักกระอ่วนแหะครับจริงๆเนี่ยนะฮะตัวผู้นำประเทศเนี่ยจะเดินทางไปประชุมระดับนา,นานาชาติแล้วพูดภาษาประเทศตัวเองไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะครับอย่างที่ผมเคยบอกนั่นนะฮะในฐานะโฆษกรัฐบาลนี่ผมก็เคยได้ติดตามคณะของนายกรัฐมนตรี ไปร่วมประชุมในระดับชาติอยู่บ้างไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศจีนไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศอินเดียเหล่านี้นะฮะก็เป็นเรื่องปกติไปถึงนั่งเข้าไปนะครับตั้งแต่ผู้นํำหมายเลขหนึ่งจนยังคณะติดตามทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะมีหูฟังอย่างที่ท่านเห็นในจอนั่นละอา้าวประเทศไหนพูดภาษาอะไรก็พูดไปแต่เราจะมีล่ามคนไทยเนี่ยคอยแปลมาให้เราก็รับฟังเข้าใจไปด้วยเขาก็ทํากันอย่างนี้ครับ ดังนั้นพลเอกประยุทธ์ไปอเมริกาเนี่ยไปพูดภาษาไทยเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกเลยนะฮะถ้าไม่ใช่ว่าบังเอิญเนี่ยคุณยิ่งรักชนินวัตรตอนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์สตร์เสียเทเสียนแล้วก็การไปพูดในเวทีระดับโลกอย่างนี้ภายใต้กรอบเวลาที่จำกัดประเด็นที่จำกัดเนี่ยนอ่านโพยก็ไม่แปลกอีกนะครับแล้วไม่ใช่เฉพาะผู้นำของประเทศไทยเท่านั้นอะ ผู้นำของประเทศอื่นๆหลายหลายประเทศเขาก็พูดตามโพยแต่มันแปลกตรงที่ว่าพอยิ่งลักรรมเนี่ยกลายเป็นเรื่องเสียหายร้ายแรงกลายเป็นเรื่องรับไม่ได้กลายเป็นเรื่องที่น่าอับหน้าอายสําหรับชาติบ้านเมืองไปนู่นนะฮะพอประยุทธ์ทํเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องว่าอันนี้แหละเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติเหล่านี้แหละครับท่านผู้ชมครับที่สังคมไทยต้องทบทวนหัวน,นึก คือความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองเนี่ยมันไม่ควรถูกเอามาใช้จนมองข้ามหลักการหรือเหตุผลหรือความเป็นจริงถ้าหากเราเอาความเป็นฝักฝ่ายทางการเมืองมาใช้แล้วมีอิทธิพลเหนือหลักการเหนือความเป็นจริงเสียแล้วล่ะก็พอเดินต่อไปเรื่อยๆข้างหน้าเนี่ย มันจะยึดจับหลักอะไรไม่ได้เลยครับมันเอาแต่ความรู้สึกด้วยความเคารพเถอะครับพูดบานๆมันจะมีแต่เรื่องพวกมุงพวกอูเท่านั้นนะฮะทีนี้ในเนื้อหาสาระที่พลเอกประยุทธ์ได้ไปพูดคุยนั้นเนี่ยนะครับมันเอาละเรื่องปูดภาษาไทยเรื่องอ่านโพยแล้วอ่านเร็วพรวดๆอย่างที่ผมบอกกันนะฮะก็หยิบยกมาพูดกันได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมคงไม่ได้ไปขยายความอะไรเป็นเรื่องใหญ่โตหรอกเพราะผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ย มันเหลวไหลมาตั้งแต่โจมตีนายกยิ่งลักแล้วมันไม่มีเหตุจะต้องมาโจมตีอะไรกันเลยแต่ก็นั่นแหละครับบ้านเมืองนี้มันแตกแยกกันจนจนชนิดที่เรียกว่าคนที่มองว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกันมันมองกันเป็นภาพที่เสียหายเป็นภาพที่ออกไปในทางร้ายเสียทั้งสิ้น สาระสำคัญที่พลเอกประยุทธ์ไปอธิบายความเนี่ยนะฮะไอเรื่องการแก้ปัญหาความยากจนยุติความเหลื่อมลำ้ำเนื้อหาสาระแบบนั้นท่านหาดูได้ตามหนังสือพิมพ์ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องที่อยู่ๆพลเอกประยุทธ์จะไปนั่งโนตโน้ตโนตระหว่างเดินทางหรือก่อนประชุมแล้วก็พูดตามใจตัวเองมันจบตั้งแต่ประเทศไทยนะครับท่านดีารบแล้วทางฝ่ายทีมงานของกระทรวงการต่างประเทศเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็จะมาประชุมแล้วก็สรุป อธิบายความให้ในายกรัฐมนตรีฟังนายกรัฐมนตรีก็ไปนําเสนอที่ต่อเวทีที่ประชุมเนี่ยตามแนวทางตามสาระที่เตรียมไว้นั้นอาจจะมีบ้างแหละครับตัวนายกรัฐมนตรีอาจจะเสนอเอ๊ะตรงนี้มันเป็นยังไงปรับแก้หน่อยได้ไหมนี่อันนี้เป็นปกติแต่โดยสรุปก็คือว่าเขาทํางานกันเป็นทีมนะครับโดยมีองค์คาพยพของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นแม่ง,งานหลักแล้วดึงข้อมูลมาจากส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องผลิตเป็นบทสุนทรพจน์ หรือบทพูดสำหรับท่านผู้นำดังนั้นเนื้อหาสาระเหล่านั้นเนี่ยก็ตามอ่านเอาได้เลยนะครับแต่ว่ามันมีสาระสำคัญบางเรื่องที่ผมคิดว่าจะต้องหยิบยกมาขยายผลก็คือการไปประกาศยืนยันในเวทีสหประชาชาติว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยนี่จะเกิดขึ้นในปี2560ไม่ใช่เฉพาะในเวทีประชุมเท่านั้นนะฮะ นี่ล่าสุดข่าวมาแล้วนะครับได้มีการหารือทวิภาคีกันระหว่างพลเอกประยุทธ์กับนายบัญคีมูลเลขาธิการสา,ารประชา,ชาติพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันกับนายบันคีมูลอีกว่า2002,160นี้จะมีการเลือกตั้งในประเทศไทยท่านผู้ชมที่เคารพครับถ้าย้อนไปดูหลังการรัฐประหารใหม่ๆไอ้บทเพลงที่บอกว่าเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานเนี่ยเวลานั้นใครๆก็นึกว่าปีกว่า,วานะครับ ก็หมายความว่าปลายปี2558เนี่ยจะได้มีเลือกตั้งเอาหลังจากนั้นเมื่อหลายฝ่ายเรียกร้องว่าขั้นตอนในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องมีการทำประชามติให้ประชาชนได้ตัดสินใจเพื่อเพิ่มความชอบธรรมแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดกติกาสูงสุดในการปกครองประเทศก็เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวแล้วก็ให้มีการทำประชามติ เมื่อมีการทำระชามติเนี่ยนะฮะก็ขยายเวลาเลือกตั้งออกไปไงแรกก็บอกว่าเอาละกลางกลางปี59แล้วพอมีการร่างรัฐธรรมนูญส่งเข้าไปในชั้นการพิจารณาของสปชเนี่ยนะครับสปชก็คว่ำรัฐธรรมนูญคว่ำเนี่ยฝ่ายที่บอกว่าสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะตัวรัฐบาลเองนั่นแหละ ก็อธิบายว่าเป็นเพราะว่าฝ่ายการเมืองฝ่ายโน้นฝ่ายนี้ออกมาคัดค้านสปชตกใจลังเลก็เลยคว่ำแต่คนในเรือแปะโดยเฉพาะในสปชเองเขาพูดกันให้แซดครับว่ามันมีสัญญาณจากผู้มีอำนาจสั่งคว่ำพอคว่ำปั๊บเนี่ยรูทแมพที่บอกว่าจะทำประชามติกันต้น59แล้วก็ไปเลือกตั้งเอากลางปีเนี่ยนะฮะก็เป็นไปไม่ได้อีกนะครับเลยต้องเลื่อน มาอยู่ภายใต้สูตร6-4 6-4ของดรวิศณุโนูนดแล้วครับทีนี้วันเลือกตั้งก็ไปผลวเอาเราวๆกลางปี60นดแม้ว่าการไปประกาศในเวทีสหประชาชาติการไปยืนยันต่อหน้าเลขาธิการสหประชาชาติจะถือว่าเป็นสัญญาประชาคมที่ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยแล้วนะครับทีนี้เป็นสัญญาประชาคมระดับโลกแต่ส่วนตัวผมนะครับ ผมไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นอะไรอีกแล้วเพราะว่าไอสิ่งที่ประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยท่านผู้ชมลองย้อนดูข่าวนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ไปพูดหลายที่เวลาไปเยือนต่างประเทศเนะฮะหรือเคยไปประชุมต่างประเทศก็เคยมาบ้างก็พูดว่าจะเลือกตั้งปีนั้นปีนี้แล้ววันนี้มันไม่ได้เป็นตามนั้นไปแล้วนะครับสัญญาใดก็ตามนะฮะ เมื่อมีการผิดสัญญาไปครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยการกลับมาสัญญาใหม่เนี่ยไม่ได้มีรหัสสัญญาณอะไรยืนยันว่ามันจะเป็นนะแต่เอาละเที่ยวนี้เมื่อข้ามน้ำข้ามทะเลไปพูดถึงเวที UN เนี่ยก็ต้องถือว่าลงหลักปักฐานมั่นคงชนิดที่เรียกว่าจะบิดเบือนหรือจะพลิกพลิ้วไปเป็นอื่นเนี่ยก็ยากขึ้นโดยเฉพาะ แม้แต่กระทั่งในประเทศไทยเองก็ตามนี่นะจากเลือกตั้งปลายปี58เป็นเลือกตั้งกลางปี59เป็นไปเลือกตั้งกลางปี60เนี่ยผมว่าไม่ง่ายนะครับที่จะบอกว่าอา้าวทางอันไม่ไม่ทันเลือกตั้ง61 61, 61ึ่ไม่พอเลือกตั้ง62สองเอาอย่างนี้บ่อยๆนี่ก็ก็ต้องถามหัวใจคนไทยอยู่เหมือนกันแต่ก็เอาละครับท่านผู้ชมในเมื่อเหตุการณ์มันมาถึงวันนี้อำนาจยังอยู่ในมือของคสชอของรัฐบาลเต็มมืออย่างนี้เนี่ยนะ เขาจะอธิบายเขาจะวางแผนวางเกมกันยังไงทางฝ่ายผู้มีอำนาจก็คงมั่นใจและครับว่าทำได้แต่ว่าประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ไม่มีมันอยู่ในมือเวลานี้เนี่ยนะฮะก็จำเป็นต้องติดตามให้ใกล้ชิดและละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเกมการเมืองอย่างนี้เนี่ยมันมองแต่หน้าฉากเรื่องใครจะมาร่างรัฐธรรมนูญใครจะเป็นสอปอทเนี่ยไม่พอครับ มันต้องมองลากลึกจริงๆที่เป็นมูลเหตุของความขัดแย้งที่เป็นมูลเหตุให้รัฐประหารปี49เป็นมูลเหตุให้รัฐประหารปี57และเป็นมูลเหตุให้คณะยึดอำนาจยังนั่งอยู่เวลาน,นี้อันนี้ต้องประเมินกันให้ดีนะครับสิ่งที่มันเกิดสิ่งที่มันเป็นอยู่เนี่ย<อ>เหตุผลสำคัญประการหนึ่งก็คือว่าฝ่ายการเมืองในระบบเนี่ยถูก ทาให้ห้ำหั่นกันเองจนประชาชนเหนื่อยหน่ายและไร้ซึ่งศรัทธาต่อระบบการเมืองระบบรัฐสภาแล้วทำให้เกิดความคิดความเชื่อว่าด้วยวิธีการพิเศษอำนาจนอกระบบจะเข้ามาจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ภายใต้กติกาให้เกิดความสงบสุขได้แท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ้คำว่าความสงบสุขเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ใช่คำใหญ่โตมากสำหรับความรู้สึกคนไทย แต่ด้วยเหตุที่คำว่าความขัดแยง้งคำว่าความวุ่นวายเนี่ยมันถูกขยายใหญ่โตขึ้นทุกทีในรอบสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคนก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้คำว่าความสงบสุขนี่มันมีค่าเหลือเกินที่จะอธิบายว่าใครก็ได้มาถืออำนาจและยืนถือปืนอยู่เนี่ยเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขก็เอาทาั้งนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับในนี้เราก็จะเห็นบรรยากาศนะครับเห็นข่าวครา,าวที่ บอกว่าทางฝ่ายกองทัพทางฝ่ายความมั่นคงหรือว่ารัฐบาลเนี่ยนะฮะไปเชิญกลุ่มโน่นกลุ่มนี้มาร่วมงานมาขึ้นเรือแพมาเป็นสอปอทอมาเป็นกอรอทอแล้วกลุ่มนั้นก็ขานรับกลุ่มนี้ก็ตอบตกลงกลุ่มโน่นปฏิเสธนี่แหละครับท่วงทํานองแบบนี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของเกมรักษาอํานาจทั้งสิ้นนะครับคือเมื่อทางฝ่ายถืออานาจเนี่ยไม่ได้อยู่ในจุดที่สร้างความเข้มแข็งอะไรมากกว่าที่เป็นอยู่ได้นะก็หันมา ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยอยู่ในสภาพสับสนเรรวนหรือว่าอ่อนแอลงแล้วบังเอิญว่าฝ่ายการเมืองของเราเนี่ยนะฮะบางส่วนนะครับบางส่วนรู้เห็นเป็นใจพร้อมใจไปกับเขาด้วย,ยอันนี้แหละครับเป็นปัญหาใหญ่ถ้าท่านผู้ชมจำได้นะครับประมาณช่วงปลายปลาย,ปลายปี2554นี่ผมเคยอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรนะ ผมเรียกร้องต่อสมาชิกสภาเวลานั้นว่าต้องช่วยกันรักษากลไกรักษาระบบรัฐสภาเอาไว้อย่าทำให้ประชาชนเสื่อมสิ้นศรัทธาเพราะเมื่อถึงวันนั้นเมื่อไหรเนี่ยนะครับมันจะเปิดช่องให้อำนาจนอกระบบเข้ามาแล้วฝ่ายการเมืองในระบบซึ่งมาตามกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็จะไม่มีพื้นที่ให้ได้ทำงาน ให้กับชาติให้กับบ้านเมืองพูดแบบนี้เนี่ยบางคนฟังก็บอกว่าแม่นึกว่าอย่างานักการเมืองดีนักหนาละคําก็บอกว่าทํางานให้ชาติบ้านเมืองคําว่าทําว่าให้รับใช้ประชาชนจริงๆก็อยากมีอํานาจอยากมีวัสนาไม่ใช่อย่างนั้นเรากครับเพียงแต่ผมอยากจะให้ใครก็ได้ที่จะเข้ามามีอํานาจเนี่ยผ่านมาจากการตัดสินใจของประชาชนนะไม่ใช่มาจากวิธีลักลั่นพิสดาร เสร็จแล้วก็มานั่งกันบอกว่าจะมาทำงานโดยเรายังไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะเดินไปถึงขนาดไหนถ้าจะโทษนี่นะครับมันต้องโทษฝ่ายการเมืองด้วยกันด้วยนะมันโทษแต่ฝ่ายอำนาจนอกระบบฝ่ายอำนาจพิเศษอย่างเดียวไม่ได้หรอกครับฝ่ายการเมืองที่อยู่กันบนเวทีนั่นนะฮะมันมีบางส่วนบางกลุ่มไปสยบยอมและ,และรับใช้ตั้งแต่ต้นแล้วเห็นอยู่จนเดี๋ยวนี้ แล้วพอเวลานี้เนี่ยนะครับพอเขามีการไปชวนคนนั้นคนนี้เข้ามาทําหน้าที่เขามีมามีบทบาทเข้ามามีตําแหน่งเนี่ยเราก็เลยเห็นวับวับแแวมแวม,มชักเข้าชักออกชื่อคนนั้นจะไปชื่อคนนั้นจะโผล่ส่วนตัวผมนะฮะผมไม่ได้คิดจะไปทักทวงหัวหงห้ามอะเอาเลยครับเต็มที่จะได้สิ้นสงสัยไร้ดำคาญนะคือใครที่คิดว่าจะไปเป็นสอปท จะไปเป็นกรอทอเนี่ยเมื่อทุกคนทุกฝ่ายเขาแสดงออกชัดพักเผื่อไทยเขาบอกเขาไม่เอาด้วยใครไปใอยลาออกนอปชอนี่ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยชัดเจนมาตั้งแต่ต้นอะว่าใครไปก็ไปนะครับแต่ว่าไปแล้วเนี่ยก็ขอให้อยู่ดีมีสุขอยู่กับทางโน้นเถอะอย่าได้กลับมาให้เป็นน้ำตมตาตาใจประชาชนอีกเลยครับคือเราสู้กันมาบาดเจ็บกันมา ผ่านร้อนผ่านหนาวเผชิญทุกยากกันมาเนี่ยจนไม่มีเวลามาเผื่อพื้นที่ให้กับความตลบตะแลงของใครอีกแล้วไม่ใช่ว่าพอทางโน้นมีอํานาจก็เดินไปกับทางโน้นพอทางโน้นสุดมาก็าเดินมาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จกับทางนี้เรียบเรียบเคียงเคียงอยู่ข้างเวทีพอครับไม่มีจบเมื่อคิดได้เสียแบบนี้ชัดเสียอย่างนี้นะฮะก็เอาเลยคะคือผมขี้เกียจมานั่งอ่านหนังสือพิมพ และผมไม่อยากจะเอามาพูดเส้นในรายการว่าโอ้คนนั้นมีชื่อคนนั้นไม่มีชื่อคนนี้จะเห็นอย่างนั้นจะนั้นอย่างนี้เอาเลยฮะให้ประชาชนได้เห็นท่านท่านเห็นยังไงก็ท่านว่ามาเถอะครับส่วนประชาชนจะเห็นท่านยังไงนี่ก็ให้เป็นเรื่องของประชาชนอย่างนี้ดีกว่าครับง่ายๆในขบวนการประชาธิปไตยมันไม่มีใครบังคับใครอยู่แล้วครับใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปคนที่อยู่ก็สู้กันต่อไป สู้ได้ไม่ได้ก็จะสู้อยู่อย่างนี้แหละให้มันรู้ไปสิว่ะหลักการประชาธิปไตยมันจะยืนหยัดอยู่ไม่ได้ในประเทศไทยก็ให้มันรู้กันไปเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับจะได้สบายใจกันเวลาพี่น้องเจอผมจะได้ไม่ต้องถามไว้เห็นคนนั้นมีชื่อคนนี้มีชื่อคนโน้นว่ายังไงคนนี้ว่ายังไงผมไม่ตอบแทนใครทั้งนั้นอ่ะผมตอบได้ว่าตัวผมเอาอย่างนี้แล้วนปชที่ท่านเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ก็เอาอย่างที่เข้าประกาศกันมานั่นแหละครับ ส่วนคนอื่นๆที่เขามีชื่อมีเสียงเรียงนามบางคนตอบรับกันไปแล้วอะไรกันไปแล้วเนี่ยก็ให้เป็นเรื่องของบุคคลไปนะครับมันไม่ยากละครับที่ใครนึกจะโดดลงจากขบวนเนี่ยก็ลงได้แต่โดดลงไปแล้วจะกลับมาขึ้นใหม่เนี่ยผมมันเออบังเอิญไม่ได้เป็นเจ้าของรถไฟนะครับรถไฟขบวนประชาธิปไตยเป็นรถไฟที่ประชาชนเป็นเจ้าของดังนั้นก็ ถามใจตัวเองก็แล้วกันกลับไปที่สหรัฐอเมริกาหน่อยครับท่านผู้ชมเพราะว่านอกเหนือจากท่าทีของพลเอกประยุทธ์ที่ไปย้ำกับหลายต่อหลายฝ่ายว่าจะเลือกตั้งปี60ซึ่งผมไม่ค่อยให้น้ำหนักอะไรเนี่ยนะฮะมีข่าวสำคัญเดี๋ยวเรื่องกลุ่มหนุนกลุ่มต้านว่างอีกทีนะฮะข่าวสำคัญสองเรื่องด้วยกันที่ดูเหมือนว่ารัฐบาลไทยจะไปได้หน้าได้ตามีกำรีกำไรพอสมควรนะครับในทางการเมืองระดับนานาชาติก็คือการได้รับการ คัดสัรน,นะครับให้ดํารงตําแหน่งประธานกลุ่ม G 7ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ 50, เอ G เ G77 นะครับแหมประธานโทษเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในรอบ51ปีคือกลุ่ม G 7 7เนี่ยนะฮะเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา77ประเทศเขารวมตัวกันตั้งแต่นู่นนะครับปีคศ1964ประเทศไทยก็ไปร่วม กับเขาตั้งแต่คราวนั้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยการเป็นประธานเนี่ยนะครับเขาก็มีวาระหนึ่งปีหนึ่งปีแล้วเวียนกันไปทีละประเทศทลีละประเทศสลับกันไปเป็นรายภูมิภาคดังนั้นเนี่ยนะฮะการเป็นประธานกลุ่มจี7ของไทยคราวนี้เนี่ยถามว่ามันดีกับบ้านกับเมืองไหมเอ้าก็ดีนะดีกว่าไม่ได้อะไรมาเลยได้เป็นประธานวาระนี้เนี่ย ก็ถือว่าเป็นภาพบวกจะบวกมากบวกน้อยมันก็บวกมาแล้วนะสำหรับประเทศไทยแต่จะเอาเรื่องนี้ไปอธิบายว่าเขายอมรับการรัฐประหารในประเทศไทยแสดงว่ารัฐบาลคอสอชอนี่เป็นรัฐบาลที่ได้รับการยอมรับนี่เห็นไหมว่าเป็นความสามารถของรัฐบาลชุดนี้ก็เลยได้เป็นประธานจี7จนอย่าไปพูดอย่างนั้นเลยครับอายเขาอย่างที่ผมบอกแล้วครับเขาเวียนกันมาเป็นวาระเป็นรอบเป็นภูมิภาคเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการเป็นประธานอาเซียนเนี่ย ประธานอาเซียนเนี่ยเขาก็วนกันไปเป็นวาระตามตัวอักษรไงครับเมื่อไรก็ตามมาวนมาถึงตัวทีก็ไทยแลนด์นั่นแหละครับเป็นประธานเห็นไหมฮะทีเสร็จก็ไปไหนแล้วครับก็วีเวียดนามอย่างเงี้ยก็วนกันไปรอบนี้เนี่ยมาถึงประเทศไทยอย่างที่เรียนนะฮะประเทศไทยนี่อยู่ในกลุ่มริเริ่มตั้งแต่ปี1964มี77ประเทศนี่51ปีแล้วมันต้องโดนของเราได้มัางนะ จะรอจนถึงประเทศที่ 7, เปีที่78ถึงค่อยได้เป็นประธานก็อะไรายอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ในกลุ่มก่อตั้งนะครับดังนั้นต้องเข้าใจภาพจากความเป็นจริงเราจะได้ไม่สับสนดีใจได้ไหมดีใจได้ฮะภูมิใจได้ไหมออก็ถึงขนาดภูมิใจถ้าอยากจะภูมิใจก็ว่ากันเถอะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าอย่าไปตีโจทย์ผิด อย่าไปบอกว่าโอ้โหกลุ่มประเทศพวกนี้ขนาดการรัฐประหารเกิดแล้วนี่เขายังยอมรับเลยแสดงว่าหลังรัฐประหารน,นี่ประเทศไทยนี่มีหน้ามีตามีเครดิตใหญ่หลวงไม่ใช่ฮะย้อนหลังไปในรอบ51ปีที่ผ่านมาประเทศที่มีการรัฐประหารประเทศอื่นๆก็เคยได้เป็นประธานกลุ่ม G 77ไปแล้วนะครับเพราะว่ามิติความร่วมมือของกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเป็นด้านหลักนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เข้าใจว่า เงื่อนไขสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศของแต่ละชาติที่เป็นสมาชิกซึ่งจะวนกันเป็นประธานตามวาระเนี่ยเขาคงไม่ได้หยิบยกเอาเรื่องรัฐประหารไม่รัฐประหารมาพิจารณาอย่างเป็นด้านหลักนะครับแล้วการขับเคลื่อนเพื่อที่จะได้รับการจัดวางให้เป็นประธานเนี่ยมันมาก่อนที่จะถึงการประชุมนี้มันไม่ใช่ว่าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมแล้วอยู่ๆเข้าประกาศแล้วเราเซอร์ไพรส์เหมือนนางงามจักรวาลนะฮะ ว่าพลเอกประยุทธ์ต้องเอามือปิดหน้าแล้วก็ทําน้ําตาคลอคลอนะครับแล้วก็ขึ้นไปรับมงกุฎไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะเขาทํางานกันมาเสร็จเข้าไปนั่งประชุมนั่นน่ะก็คือเข้าไปนั่งเพื่อรอให้เขาประกาศอย่างเป็นทางการว่าไทยแลนด์นี่เป็นอย่างนี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือการไปได้รับรางวัลน,นะครับเป็นรางวัล ITU Award ซึ่ง สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศหรือ ITU เนี่ยเขาจัดแล้วก็มอบรางวัลน,นี้ให้ในฐานะผู้นำที่ส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลเพื่อบรรลุปเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เหมือนกันคือบางมุมเนี่ยนะฮะก็มีคนให้ข้อสังเกตว่าอันนี้มันเป็นมาตั้งแต่นู่นแหละครับรัฐบาลนายกยิ่งลักนั่นแหละมีการแจกแทบเตเดเด็บน,น,นักเรียนมีการพัฒนาดังทางด้านดิจิตอลทางด้านเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับข้อมูลเหล่านั้นก็ถูกเก็บออกมาแล้วก็ ไปประมวลผลจนนำมาสู่การได้รับรางวัลแต่ทางฝั่งของรัฐบาลปัจจุบันเขาก็พยายามอธิบายไปอีกทางหนึ่งนะครับบอกว่านี่มันเป็นเหตุมาจากโครงการไอ้นโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งพอเป็นนโยบายแบบนี้มาเนี่ยนะฮะเนี่ยผมขออนุญาตอ่านหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่ามีชื่อคนที่เขาพูดด้วยนะครับมันจะได้ให้ชัดว่าใครกันแน่ที่แหล่งข่าวกล่าวอ้างเนี่ยนะฮะมี คำให้สัมภาษณ์นะครับซึ่งเพิ่งมาเมื่อสักครู่นี้นะฮะขออภัยท่านผู้ชมที่ผมจะต้องเปิดหาหน่อยเนื่องจากว่าเพิ่งไหลเข้ามานะครับถ้าหาไม่เจอก็ช่างเถอะครับท่านผู้ชมแต่เอาเป็นว่าทางฝ่ายบุคคลในรัฐบาลท่านหนึ่งนะครับรู้สึกว่ามาจากกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนะฮะพยายามอธิบายเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลปัจจุบันผมว่า เอาจริงๆกันอีกทีนะฮะคือรางวัลแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่รางวัลที่อยู่ๆเขาจะไปประกาศเซอร์ไพรส์กันหน้างานอีกแล้วฮะมันมากันก่อนครับเอาใครจะส่งผลงานชิ้นใดประเภทไหนเข้าสู่การพิจารณาเนี่ยมันต้องทำกันมาเป็นระบบเป็นองคคาพยพแล้ว กระบวนการพิจารณาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ด่วนด่วนถึงขนาดว่าเอาผลงานเมื่อ3เดือนก่อนมาพิจารณาแล้วตัดสินผมไม่คิดว่าเป็นอย่างนั้นอนะ่ะมันต้องย้อนหลังไปเป็นปีๆนู่นแหละครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะคาบเกี่ยวทั้งของรัฐบาลที่แล้วหรือมีของรัฐบาลปัจจุบันปนๆมาด้วยแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันถ้าพูดกันตามความจริงเนี่ยนะฮะมันไม่น่าจะเป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดไหนเนี่ยเอามาขายได้เป็นการจำเพาะ มันเป็นเรื่องที่เอาละเป็นประโยชน์รวมของประเทศไทยก็แล้วกันคิดอย่างเงี้ยนะครับส่วนว่าการรัฐประหารในประเทศไทยเนี่ยนะฮะยังมีทัศนะแบบไหนในสายตาของนานาชาติเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่ามันยังเป็นทัศนะในเชิงลบอยู่นั่นเองนะครับประธาน g 7 7นะฮะรางวัล ITU เนี่ยไม่ได้อธิบายว่าเราดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้น เพราะถ้าหันกลับไปมองเรื่อง iko เรื่อง iuu เรื่องเทียสามที่กำลังบอบช้ำอยู่เวลานี้นี่นั่นนะครับเป็นภาพสะท้อนเพราะว่าการประชุมในเวทีสหประชาชาตินี่นะฮะมีตั้ง193ประเทศนะครับท่านเคารแล้วใน193ประเทศนี่ก็อยู่ในลักษณะการเมืองที่หลากหลายกัน,นพอสมควร เวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่เขาเปิดกว้างแต่ว่ามิติที่เขาจะพิจารณาเอาสภาพการเมืองการปกครองในประเทศนั้นๆมาเป็นประเด็นใหญ่ในเรื่องไหนเนี่ยมันก็มีเหตุมีผลมีปัจจัยของมันเช่นถ้าพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนนะฮะหรือว่าพูดเรื่องสองสามประเด็นใหญ่ๆที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันมีปัญหาอยู่เนี่ยอย่างนั้นก็จะเป็นประเด็นหลักที่ สภาพการเมืองในประเทศเราเนี่ยทำให้เราเนี่ยขาดต้นทุนสําคัญในการที่จะผลักดันการแก้ปัญหาหรือว่าในการที่จะเอาเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรองกับนานาชาติเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อ ข่าวแล้วครับท่านผู้ชมครับคนที่ให้สัมภาษณ์นะครับในประเด็นที่อ้างถึงว่ารัฐบาลนี้ได้รางวัลจาก ITU เนี่ยก็เพราะว่าโครงการเศรษฐกษิจหรือว่าการพัฒนาประเทศโดยระบบดิจิตอลของรัฐบาลเนี่ยนะฮะก็คือคุณวิทวัตศรีวิหกรองปลัดกระทรวงการ,การต่างประเทศซึ่งในทัศนะของผมผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับมันจะไปอ้างเอาเป็นผลงานของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งโดยเฉพาะเนี่ยอย่าได้ไปพยายามทํากันอย่างนั้นเลยครับเอาเป็นว่าเอาละ การทางานทั้งหมดทั้งหลายที่ผ่านมาของประเทศไทยเนี่ยนะครับมันปรากฏผลเอาเป็นอย่างนี้ก็แล้วกันส่วนบรรยากาศนะครับในบริเวณใกล้ๆอาคารที่ประชุมก็อย่างที่เราทราบกันมาตลอดนะครับว่ามีทั้งกลุ่มหนุนกลุ่มต้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเข้าไปสแสดงออกในทางสัญ,ญลักษณ์กันนะครับวันที่26กันยายนเนี่ยก็เป็นวาระของกลุ่มต้านนะฮะซึ่งมีอาจารย์ประวินชัชวันพงพันธ์พี่ดาดารุณีกิตบุญยาลนะฮะคุณจอมเพชรประดับ อันนี้ที่เห็นหน้าเห็นตาและคนไทยรู้จักกันดีนะครับส่วนพี่ๆน้องๆประชาชนนะครับที่เขาไปพำนักอยู่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาออกมาแสดงตัวนี่ก็มีจํานวนอุ่นหนาฝาคั่งเลยทีเดียวนะครับฝ่ายกลุ่มต้านเดิมเนี่ยเขานัดวันที่27วันเดียวแต่ว่าพอรู้ว่ากลุ่มกลุ่มหนุนนะฮะกลุ่มหนุนนับนัดวันที่27วันเดียวแต่พอรู้ว่ากลุ่มต้านมา26ด้วยเขาก็นัด26 27-28เเลยนะครับก็เจอกันในระยะใกล้ๆนะครับแต่ว่า อย่างที่ผมได้เคยแสดงความมั่นใจก่อนหน้านี้ว่าไม่ต้องห่วงว่าเขาจะทะเลาะกันเขาจะปะทะากันนะไม่มีละครับแล้วทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็มีระเบียบมีวิธีปฏิบัติในการทั้งดูแลและอำนวยความสะดวกให้กับการชุมนุมเนี่ยเป็นอย่างดีผมติดตามข่าวสารในโลกไซเบอร์นะครับเขาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่อเมริกาเนี่ยนะฮะมีทั้งมาควบคุมความเรียบร้อยนะครับแนะนำทางในการไปห้องน้ำมีการให้ถ่ายภาพร่วมกับกลุ่มทั้งหนุนทั้งต้าน แม้กระทั่งกลุ่มหนุนกลุ่มต้านเองเนี่ยนะฮะก็เดินมาเจอกันนะครับมีการพูดคุยมีการทักท,ทายทวงถามอะไรต่ออะไรกันซึ่งบรรยากาศก็ไม่ได้เป็นการกระทบกระทั่งหรือว่าไม่ได้ส่อเข้าไปในทางที่จะมีความรุนแรงแต่อย่างใดนะฮะอาจจะมีสีสันบ้างเช่นว่าวันแรกนะครับคือวันที่26ในฝ่ายหนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปยืนชุมนุมอยู่ในที่เดียวกับพื้นที่ชุมนุมของกลุ่มฝ่าหลุนกง นค,คนก็เลยงงๆว่าทำไมเชียร์พลเอกประยุทธ์แล้วก็เชียร์เป็นภาษาจีนกันเต็มไปหมดไม่ใช่นะครับอันนั้นเรื่องฝ่าหลุนกงเขาหรือว่าพลเอกประยุทธ์ไปอยู่ฝ่าหลุนกงแล้วก็ไม่น่าจะใช่อีกนะครับ mm. คือปร,ปรากฏว่าฝ่ายที่หนุนเนี่ยไปยืนปนกันอยู่ตรงนั้นนะครับ mm. ในขณะที่วันที่27เเนี่ยฝ่ายต่อต้านเนี่ยเขาไม่มาแล้วเขามาวันเดียวนะฮะ mm. ดังนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายหนุนนะครับซึ่งก็มีภาพข่าวทางสื่อมวลชนอธิบายความกันออกมาเป็นระยะระยะ ส่วนตัวผมนีครับผมก็เห็นว่ามันก็รับกันได้แหละครับที่แม้ว่าจะมีความเห็นต่างกัน2ฝ่ายเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่ออยู่ใกล้ๆกันหรือต้องผเผชิญหน้ากันเนี่ยเราไม่ได้ใช้อารมณ์หรือไม่ได้เกิดการกระทบกระทั่งอันนี้โอเคแต่ว่าพอมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณเนี่ยก็พยายามเหลือเกินนะครับที่จะอธิบายความสนับสนุนรัฐบาลนี้ แล้วก็ไปเชิญชวนประชาชนให้แสดงออกให้สนับสนุนไปไกลถึงขนาดว่าคนไทยเนี่ยมีหน้าที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือพูดทั้งในต่างประเทศแล้วก็ส่งข่าวไปนอกประเทศด้วยให้พี่น้องประชาชนที่นั่นเนี่ยออกมาแสดงการสนับสนุนกันเยอะๆอันนี้ครับผมว่าเป็นเรื่องต้องระมัดระวังไม่รู้นะครับคุณสุเทพอาจจะคิดว่าการที่มีประชาชนไปสนับสนุนพลเอกประยุทธ์มากๆเนี่ยทำให้ประเทศไทยดูเข้มแข็ง ทำให้ประเทศไทยดูดีขึ้นในสายตานานาชาติหรือจะทําให้ภาวะการนําของพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นถ้าท่านคิดอย่างนั้นผมก็ไม่ทราบนะแต่ผมว่าไม่ใช่อ่ะคือในสังคมที่เข้าเป็นอารยะนะครับในโลกที่ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ได้รับการยอมรับสูงสุดเนี่ยเขาไม่มีทางเข้าใจและครับว่าทำไมผู้นำคณะรัฐประหารถึงมีคนมาเชียร์กันมากมาย หรือมีคนในประเทศพยายามจะส่งสัญญาณให้คนต่างประเทศออกมาเชียร์กันด้วยเนี่ยเขาไม่เข้าใจอ่ะเขาจะรู้ได้ทันทีครับว่าประเทศนี้เนี่ยมันมีปัญหาแน่ๆเรื่องความเป็นประชาธิปไตยเอาง่ายๆเลยครับก็คือเขาเข้าใจว่าประเทศไทยกำลังป่วยฮะในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าบ้านเมืองไหนมีการรัฐประหาร และปรากฏภาพกลุ่มประชาชนแสดงออกซึ่งการไม่ยอมรับแล้วก็เรียกร้องประชาธิปไตยกลับคืนมานอันนั้นแหละเขาจะมองว่าเออประเทศนี้ยังพอมีความหวังอาการยังไม่โคม่ามากผมเข้าใจอย่างนั้นนะครับเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีหลักการข้อไหนเลยนะครับ ที่อธิบายว่าเมื่อประชาธิปไตยมีปัญหาให้แก้โดยรัฐประหารไม่ใช่ฮะไอ้คำว่ารัฐประหารเนี่ยไม่มีที่ยืนในระบอบประชาธิปไตยแม้แต่น้อยนะครับแต่ที่เข้ามายืนเนี่ยเพราะเอากำลังเข้ามาเอาอาวุธเข้ามาแล้วก็อย่าได้อธิบายกันเลยนะครับว่ารัฐประหารครั้งนี้หรือครั้งไหนๆเป็นการรัฐประหารโดยสันติ ไม่มีความรุนแรงไม่มีการใช้กำลังอย่าได้พูดนะฮะเพราะรัฐประหารทุกครั้งเนี่ยมีการใช้กำลังอาวุธยุทโธปกรณ์มีการใช้กำลังทหารออกมานะครับถึงยึดอำนาจได้เดินมายึดคนเดียวไหวหรือครับหรือว่ารำฉุยฉายออกมาแล้วก็ประกาศยึดอำนาจมันก็ไม่ได้ะฮะดังนั้นแค่ถือปืนออกมายืนกลางถนน มีรถถังมีรถหุ้มเกราะออกมายืนเรียงรายอยู่เต็มไปหมดเนี่ยอันนั้นแหละครับเขาเรียกว่าการใช้กําลังอันนั้นแหะครับคือสัญลักษณ์ของความรุนแรงหมายความว่าถ้าว่าทุกฝ่ายยอมเนี่ยคนที่ยืนถือปืนก็ยืนอยู่เฉยๆแต่ถ้ามีใครสักคนสักกลุ่มสักฝ่ายไม่ยอมเนี่ยคนที่ยืนถือปืนอาจจะทำมากกว่าที่ยืนถืออยู่เฉยๆก็ได้ เอาเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนเดินไปตามถนนแล้วโดนปล้นแล้วปรากฏว่ากลุ่มคนที่มาปล้นนี่เอาปืนจอนะครับแล้วเราก็เลยควักกระเป๋าสตังค์ให้แต่นี่ฝ่ายที่ปล้นก็บอกว่าการปล้นคราวนี้เนี่ยปล้นโดยสันติไม่มีความรุนแรงเพราะว่าเจ้าทรั์เนี่ยควักกระเป๋าสตังค์ให้แต่โดยดีเนี่ยไม่ใช่อ่ะครับเขาควักให้เพราะว่าคุณถือปืนไปยืนล้อมเขาอยู่ไงครับ นี่แหละครับคือความหมายของมันน่ะแล้วสิ่งที่ผมพูดนี่มันเป็นความหมายที่เป็นสากลนะครับเป็นความหมายที่ทั่วโลกเข้าเห็นพร้อมกันดังนั้นเนี่ยพี่พี่น้องๆที่ออกไปเชียร์ออกไปสนับสนุนรัฐบาลเนี่ยผมเคารพครับว่าเป็นเสรีภาพของท่านเป็นวิธีคิดของท่าน่ะแต่ขอได้โปรดเข้าใจนะครับว่าสัญญาณที่ท่านส่งออกไปแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัญญาณที่ จะไปอธิบายว่าบ้านเมืองนี้กําลังเข้มแข็งบ้านเมืองนี้กำลังเดินไปสู่อนาคตบ้านเมืองนี้กำลังเดินไปสู่ประชาธิปไตยไม่ใช่นะครับมันยิ่งจะทําให้ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยซึ่งมันเสียหายอยู่แล้วเนี่ยมันติดลบลงไปอีกนะครับเพราะพอเห็นภาพบางภาพสัญ,ญลักษณ์บางสัญ,ญลักษณ์มันเกิดคําถามขึ้นทันทีอ๋อตกลงบ้านเมืองนี้ตกลงมันจะเดินไปทางไหนผมไม่ได้แคร์นะครับ ว่าต่างชาติจะมองเรายังไงไม่ใช่ว่าต่างชาติชี้ขวาเราต้องขวาต่างชาติชี้ซ้ายเราต้องซ้ายไม่ใช่ไม่ใช่ฮะแต่หลักสำคัญของผมก็คือว่าเราจะไปทางไหนต้องให้ประชาชนชี้ครับแล้วประชาชนที่จะชีน้นี่ต้องชี้ตามกระบวนการประชาธิปไตยหนึ่งคนมี1นสิทธิหนเสียงเท่ากันแล้วชี้เอาเสียงส่วนใหญ่ครับแต่ถ้าหากว่าให้ใครสักคนสักกลุ่มมาชี้นะครับ แล้วบอกว่าประชาชนไม่ต้องออกเสียงเงียบไปก่อนนี่เขากําลังปฏิรูปอยู่เดี๋ยวเขาปฏิรูปเสร็จแล้วเขาคือนอานาจแล้วค่อยส่งเสียงอ้แบบนี้ไม่ใช่ฮะคนละอย่างกับที่ผมเข้าใจแน่ๆผมจึงเห็นต่างกับคุณสุเทพเทือกสุบรรอย่างสิ้นเชิงนะครับแล้วผมเห็นว่าสําหรับอนาคตของประเทศเนี่ยมันต้องเป็นอนาคตที่เกิดจากเสียงเรียกร้องประชาธิปไตย ไม่ใช่เป็นอนาคตที่เกิดจากเสียงสนับสนุนการรัฐประหารครับผมไม่อาจไปบอกว่าประชาชนที่มาสนับสนุนการรัฐประหารนั้นจะเป็นศัตรูคู่อาฆาตทางการเมืองกับผมผมพูดอย่างนั้นไม่ได้แล้วครับแต่ผมบอกได้ว่าอยากจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้พิจารณาได้ทบทวนด้วยหลักเหตุหลักผลนะคร ผมไม่ได้ชวนท่านออกมาเดินกลางถนนเพื่อขับไล่รัฐบาลนี้ไม่ใช่นะครับแต่ผมกำลังบอกว่าในประเทศใดๆก็ตามถ้าเสียงสนับสนุนประชาธิปไตยมันเบากว่าเสียงสนับสนุนรัฐประหารหนั่นสัญญาณอันตรายมากๆนะครับโดยเฉพาะที่มันกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะว่าคนบางกลุ่มบางฝ่ายเนี่ยนะฮะเขาต้องแสดงตัวนะครับ อย่างคุณสุเทพเนี่ยแกต้องแสดงตัวเป็นพวกเดียวกับคอสอชอ,อยู่ตลอดไม่ว่าคอสอชอจะอยากหรือไม่อยากชอบหรือไม่ชอบก็ตาม,มาครับแต่คุณสุเทพถือว่าแกลงทุนลงแรงไปเยอะแล้วครับจนเกิดการรัฐประหารแล้วเมื่อเกิดการรัฐประหารเนี่ยนะฮะก็ต้องพยายามจะเบียดแทรกหาที่ยืนในเครือข่ายของอำนาจให้ได้นี่ผมวิเคราะห์ตรงไปตรงมาอย่างนี้ครับคือถ้าหากว่า คุณสุเทพมีความรู้สึกว่าเบียดแทรกเข้ามาในวงจรของอำนาจจากรัฐประหารนี่ไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้เลยไม่ได้แบ่งปันอำนาจมาเลยเนี่ยนะก็อาจจะรู้สึกว่าที่ลงทุนลงแรงกันมาเนี่ยเสียหายสูญเปล่าทีนี้การจะทำให้มีพื้นที่ในฝ่ายอำนาจได้นก็ต้องออกมาเชียร์กันสุดลิมทิมประตูทีนี้บางเรื่องมันเชียร์เกินเลยไงครับ เชียร์จนข้ามหน้าข้ามตาคำว่าประเทศไทยเนี่ยก็ต้องกระตุกเตือนพี่น้องประชาชนกันหน่อยจะเชื่อคุณสุเทพอย่างที่บอกก็เป็นเสรีภาพของท่านอีกครับแต่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมก็มั่นใจว่ามันมีเหตุมีผลพอที่จะหยิบจับไปรับฟังหรือพิจารณาได้การมีความคิดเห็นที่แตกต่างการเกิดรัฐประหารในบ้านเมืองไหนหรือเกิด อำนาจเผด็จการขึ้นในบ้านเมืองไหนแล้วมีคนสนับสนุนเนี่ยไม่ใช่เรื่องประหลาดอีกนะครับในรัฐรเผด็จการหลายๆแห่งทั่วโลกเนี่ยมันก็มีแบบนี้ฮะมีกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนอำนาจเผด็จการมีกลุ่มประชาชนที่เรียกร้องประชาธิปไตยมันมีครับไม่ใช่มันเกิดจำเพาะที่ประเทศไทยหรอกดังนั้นเมื่อมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วในหลายบ้านหลายเมืองเนี่ยนะฮะ คนในสังคมไทยควรเหลียวหน้าออกไปมองประเทศอื่นๆเขาบ้างว่าสุดท้ายเนี่ยบั้นปลายของอำนาจเผด็จการเหล่านั้นเนี่ยมันได้นำพาความผา,าสุกมาสู่ประชาชนจริงหรือมันได้นำบ้านเมืองไปสู่ทิศทางใดกันแน่เอาง่ายๆแล้วครับ สาสปีที่แล้วที่เกิดเหตุทางการเมืองมีการเปลี่ยนแปลงในหลายประเทศในโลกอาหรับที่เขาเรียกอาหรับสป,ปริงเนี่ยนะฮะท่านไปดูเะครับผู้ถืออำนาจที่ถูกคนล้มโดยประชาชนหรือโดยขบวนการปลดแอกทั้งหลายนั่นนะฮะส่วนใหญ่เข้าสู่อำนาจด้วยวิธีการพิเศษแล้วยุคต้นๆเนี่ยแสดงตนเยี่ยงฮีโร่แทบทั้งนั้นนะครับเป็นผู้มาเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มาปลดปล่อยเป็นผู้มา ทำให้บ้านเมืองนี้มั่นคงมีสเสถียรภาพก็อยู่ในสภาพคล้ายๆกันในทุกประเทศฮะแล้วประชาชนจํานวนหนึ่งก็รู้สึกว่าเออแบบนี้เข้าถ่าแบบนี้ดีแล้วแบบนี้แหละคือเหมาะกับบ้านเมืองเราไม่ต้องไปสนใจว่าโลกจะว่ายังไงคุณสุเทพไปไกลถึงขนาดว่าโลกจะล้อมเราก็ให้เป็นเรื่องของโลกแต่เราเอาแต่เรื่องของเราเท่านั้น แล้วเป็นไงฮะเดินต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงจุดหนึ่งที่ประชาชนในประเทศนั้นนนมีความรู้สึกว่านี่มันมาไกลเกินกว่าที่คำว่าประชาธิปไตยจะไล่ทันแล้วมันมาไกลเกินกว่าที่คำว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยจะกวดตามมาได้แล้วก็เลยกระชากกลับไงครับกลับไปสู่ประชาธิปไตย กลับไปสู่พื้นแผ่นดินแห่งเสรีภาพกลับไปสู่พื้นแผ่นดินแห่งความเสมอภาคเท่าเทียมแล้วไปกระชากกลับตรงนั้นเนี่ยแม้หลายรัฐจะทําได้เนี่ยนะครับแต่มันแลกมากับความสูญเสียแลกมากับโศกนาฏกรรมมากมายดังนั้นของประเทศไทยเนี่ยนะที่ยังพอสื่อสารกันยังพอมีระยะเวลาอย่างน้อยที่สุดเขาก็มีกรอบเวลาว่าเอารถแมปจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะ ผมว่าก็ควรจะส่งสัญญาณกันชัดๆอะว่าประชาชนต้องการประชาธิปไตยแต่ถ้าหากว่าเราช่วยกันส่งสัญญาณว่าเราเอารัฐประหารเราเอารัฐบาลอำนาจพิเศษนี่นะฮะพอถึงวันหนึ่งเนี่ยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เนี่ยตรงนั้นนรผมว่าเจ็บปวดเกินไปแล้วตรงนั้นน่ผมคิดว่าเราลงทุนลงแรงมากเกินไปแล้วอันนี้ฝากไว้พิจารณานะครับ เข้าใจตรงกันนะฮะแล้วผมก็จะคอยลาดตะเวนดูนะครับถ้าหากว่ามีความคิดเห็นแบบนี้มาจากกลุ่มของคุณสุเทพอีกเนี่ย <S <S มันก็ต้องสื่อสารท่องอธิบายความกันนะเพราะวิธีคิดที่ออกมาเนี่ยนะครับมันเป็นวิธีคิดที่ผิดครับผมพูดเลยว่าผิดเพราะวิธีคิดที่ถูกเนี่ยมันต้องสอดรับกับหลักการประชาธิปไตยไม่ใช่สอดรับกับความคิดผมนะครับ ผมพูดว่าผิดเนี่ยไม่ใช่ผมตัดสินเองแต่ผมเอาหลักประชาธิปไตยเนี่ยไปจับถ้ามันไปกันได้เนี่ยก็ยับรับกันได้ถ้ามันไปกันไม่ได้แล้วมันผิดแน่ๆครับเป็นอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับเนี่ยมีข่าวมาแกล้วว่าศูนย์ปลองดองนะฮะศูนย์ที่เขาเที่ยวเชิญนักการเมืองเชิญนักวิชาการเชิญนักเคลื่อนไหวกลุ่มต่างๆไปพูดคุยกันนะ,นะฮะผมก็เขาเชิญไปสองสมนแล้ว มีข่าวว่าศูนย์ปรองดองเนี่ยสปปเนี่ยนะครับก็จะเชิญนักการเมืองนักเคลื่อนไหวทุกพวกทุกฝ่ายไปเป็นสปทด้วยนะครับนี่ข่าวรายงานถึงขนาดว่าจะเชิญเพื่อไทย mm. เชิญนปชเข้าไปอีกไม่ต้องเชิญแล้วล่ะครับเพื่อไทยกับน,นปชเนี่ยถ้าเชิญมาในนามองค์กรเนี่ยนะครับไม่มีแต่ถ้าท่านไปเ็บเก็บเบี้ยใตถุนร้านเอาได้คนสองคนสามคนผมก็ไม่ว่าเพราะว่าพูดไปตั้งแต่เบรกแรกแล้วไปก็ไปนะครับสิ้นสงสัยได้รำคาญ ไม่งั้นมานงนงนงแกลนงเนงน,ง,น,ง,นงแกลอยู่ด้วยเนี่ยประชาชนเสียสมาธิคือเดินกันมาถึงตรงเนี้ยสู้กันมาเป็น10บสปีแล้วเนี่ยประชาชนไม่ได้อีนังขังขอบกับใครหรอครับใครจะใช่ก็ยังอยู่ใครจะไม่ใช่ก็ไปที่เหลือก็เดินหน้ากันต่อทํานั้นนะครับเราเดินไปสู่อนาคตนะ เราไม่ได้พันแข้งพันขาพันธนาการตัวเองอยู่กับอดีตไม่มีใครมายิ่งใหญ่เกินกว่าขบวนการต่อสู้หรอกครับไม่มีใครมายิ่งใหญ่เกินกว่าหลักการประชาธิปไตยหรอกครับแล้วไม่มีใครยิ่งใหญ่จนสามารถทรยศหักหลังประชาชนได้หรอกไม่มีเอากันตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละครับใครฝืนหลักการประชาธิปไตยใครทรยศต่อประชาชนก็จบกันก็เท่านั้น ดังนั้นสปปก็ถ้าจะทําหนังสือส่งหนังสือเชิญมาเนี่ยก็ไม่รู้นะฮะจะส่งไปกปปสส่งไปไปรษปัดส่งไปภัคไหนก็ว่าไปแต่ว่าถ้าจะส่งมาถึงเพื่อไทยกับนปชเนี่ยให้ประหยัดกระดาษประหยัดน้ำหมึกเถอะครับเพราะว่าเขาไม่ไปนะอ้าวอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ก็พี่น้องเราครับไปตกละกร,รมลำบากอยู่ในกระบวนการพิจารณาคดีของสารทหารนะฮะคุณจตุรนฉายแสง คือวันก่อนเนี่ยคุณสมบัติบุญงามมนงหรือบอกอลายจุดนี่แกก็มาช่วยจัดรายการช่องพีทีวีนี่เหมือนกันนะฮะคือไม่ได้ไปรายงานตัวกรรมคำสั่งของคอสชอหลังรัฐประหารปรากฏว่าเขาไปจับได้แถวชนบุรีครับแล้วก็ส่งขึ้นสารทหารแกก็ต่อสู้ในข้อกฎหมายแหละครับว่าวันที่เขาประกาศให้รายงานตัวกับวันที่เขากำหนดโทษนั่นนะมันเกิดขึ้นทีหลังไง ดังนั้นจะเอาโทษที่กําหนดทีหลังเนี่มาย้อนหลังมาในการเอาผิดหรือลงโทษคุณสมบัติไม่ได้สารท่านก็ว,วินิจฉัยอย่างนั้นนะฮะปรับ500บาทนี่คุณนวสมบัติคุณสมบัติเนี่ยจบไปแล้วเรื่องคดีแต่นี่คุณจตุรนเนี่ยก็ต่อสู้เรื่องขอบเขตอํานาจศาลอยู่ว่าคาดีความที่ถูกกล่าวหาที่ก็เอาไปขึ้นสารทหารนั่นน่ะมันไม่มีอำนาจมันอยู่ในอำนาจศารอาญานะครับล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสารอาญาวินิจฉัยแล้ว ว่าคดีของคุณจาตุรนเนี่ยนะครับที่เขากล่าวหาว่ายุยงปลุกปั่นและความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์เนี่ยอยู่ในเขตอำนาจของศาลอาญาซึ่งเป็นความเห็นที่ขัดแย้งกันระหว่างสองศาลคือศาลทานก็บอกอยู่ในอำนาจเขาเนี่ยนะครับก็ต้องส่งเรื่องให้คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลเป็นผู้ชี้ขาดอีกครั้ง จึงให้ระง,งับการพิจารณาคดีจนกว่าจะพิจารณาเสร็จสิ้นนี่ของคุณจตุรนเนี่ยก็แสดงว่าเบรกการพิจารณาในสารฐานะไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเขตอำนาจศาลเนี่ยจะมีมติออกมาอีกครั้งหนึ่งก็นี่แหละครับฝ่ายประชาธิปไตยก็จะเจอกับชะตากรรมที่เป็นผู้ต้องหา เป็นจำเลยต้องคดีความแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรื่องแบบนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปมาพูดกันให้เกิดความเป็นดราม่าหรือไม่ได้มาพูดกันให้เกิดความสะเทือนใจอะไรกันทั้งสิ้นนะเพราะที่ผ่านมาทั้งคนที่เป็นประชาชนคนที่เป็นแกนนำคนที่เป็นแนวร่วมต่างก็เคยผ่านประสบการณ์ที่โหดร้ายมาด้วยกัน ต่างก็เคยแบกชะตากรรมหรือความเจ็บปวดมาด้วยกันมากน้อยไม่เป็นไรและครับเมื่อร่วมชะตากรรมเนี่ยก็ถือว่าหัวใจเดียวกันดังนั้นเราก็ให้กําลังใจนะครับไม่ใช่เฉพาะคุณจตุรวนกับคุณสมบัติเท่านั้นนะทุกคนทุกท่านที่ต้องคดีความกันอยู่ก็ขอได้โปรดรับทราบว่ามีกํำลังใจส่งถึงกันนะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการอธิบายความในวันนี้ในรายการเนี่ เจตนาผมเนี่ยไม่ได้ต้องการไปปลุกปั่นว่าโอ้ยต้องลุกขึ้นมาต่อสู้ต้องลุกขึ้นมาต่อต้านหรือว่าจะต้องกอวอดเดินขบวนไม่ใช่อย่างนั้นฮนะเพียงแต่ผมบอกว่าการไปส่งสัญญาณสนับสนุสน,นรัฐประหารเนี่ยไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยแล้วเมื่อไม่เป็นผลดีกับประชาธิปไตยก็เท่ากับไม่เป็นผลดีต่ออนาคตประเทศไทยอยากให้ท่านได้ทบทวนเท่านั้นนะครับอย่าไปเชื่อคำอธิบายผิด,ผด ที่จะพาเราเดินผิดทิศเนี่ยไม่ได้ฮะเราเดินไปทิศเดียวนะครับคือทิศที่เป็นประชาธิปไตยส่วนทิศเทือกเนี่ยปล่อยให้แกเดินไปตามทิศของแกเถอะครับเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ